สวัสดีค่ะสุสานพลังเตอร์มารีค่ะมันนี่ยายจอยสิมาผัดหมูใส่พริกแกงแดงเนาะค่ะเนาะผัดหมูใส่หน่อไม้โหระพาแล้วก็ใบบักกูดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าขั้นแรกก่อนสิผัดยายจอยสิเอาหมูไปล้วนให้น้ํามันมันออกจักหน่อยก่อนยายจอยบ่มักมันเนาะค่ะเนาะบ่มักความมันหลายเพราะว่าจะแจกก็สิได้ใช้กะทิอีกอยู่นั่นนะก็ได้ไปเกี่ยวน้ำมันออกจักหน่อยกันมันหลายพวดไอ้จอยบ่ถนัดปานใดกินของมันนี่เนาะค่ะเนาะเกี่ยวน้ำมันออกจักหน่อยกันแล้วก็เด้อแกงแดงกินพี่น้องบ่แม่นแกงแดงเนาะผัดเอาล่ะแต่ว่าสิใส่กะทินําใส่กะทิพอกุ๊กกิ๊กนี่เนาะค่ะเนาะจ้อยกินน้ำมันออกแล้วแม่จ้อยก็สิเทน้ำมันออกค่ะพี่น้องจ้อยบ่ต้องการมันหลายเนาะบ่อยากกินมันหลายเอาน้ำมันออกน้ำมันออกแล้วนี่กินมันไหลกับบ่ดีเนาะมึงจะว่าบ่ต่อยจ้อยกับที่ใส่กะทิอีกด้วยเนาะเนาะกะทิเนาะค่ะใส่จ้อยกับที่ใส่กะทิลงไปเอาไว้จ้อยกับบ่หมูออกเอาหมูออกกลางๆเนาะค่ะเนาะแค่กระชุบแค่ติดแกงแดงจะเด็กก็ย่อยว่าติดแกงเขียวหวานแบบไปหาว่าติดแกงเขียวหวานบันบ่มีบันเลยสิมาผัดแดงผัดหมูใส่หน่อไม้ใส่แกงใส่อันน้ำพริกแกงแดงนี่ล่ะเลยสิผัดเอาอันนี้น้องแกให้เจอกะทิผัดกะทิใส่กันกับพริกแกงเท่าก่อนแต่ว่าหมูเอาออกไว้ข้างนี่ล่ะให้กินเองเนาะค่ะเนาะว่าต้องการพิธีพิธันนี่ยังหนกนั่นบัดสุดท้ายก็มาร่วมกันในหมอคือเก่าแต่ว่าถ้าคนเฮ็ดเป็นเมนูลุ่งปกงามๆกับเป็นสาเฮ็ดอยู่แม่นบ่มึงจะว่าแต่ว่านี่ยายจ้อยเฮ็ดกินเองยายจ้อยบ่มีเฮ็ดปกเฮ็ดเป็กดอกพี่น้องเอาดิบๆลงเลยปัดแห้งๆแล้วยายจ้อยก็สิเอามาคลุกเอาหมูมาคลุกกับพริกแกงคือเก่าใส่หมูหลายดอกใส่แล้วก็บ่กินคือเก่าใส่ซ้ำนี่ก็ว่ามันหลายแล้วดินี่ยายจ้อยใส่หน่อไม้มันก็หาเหลือกินแต่หน่อไม้คือเก่าหมูใส่พอกับเป็นมีเนื้อมีนั่นซื่อว่าสุดท้ายก็หากินหนึ่งแต่หมูน่อใหม่กับผักแต่ว่าบ่มีผักเด้อหมูนี่มีแต่น่อใหม่พี่น้องจ๊ะแต่หน่อไม้อย่างเดียวแค่กะทิผักเติมกะทิก็ใส่กะทิหลายใส่กะทิก้องน้อยๆไม่อยากให้มันหลายอย่างนั้นเป็นน้ำคุกกี้ใช่ไหมพี่น้องจ๊ะกะทิผัดไปเรื่อยๆแล้วจ้อยบ่มีน้ำตาลปิ๊บใส่น้ำตาลทรายนี่ล่ะน้ำตาลปิ๊บกันซื้อมากก็ไม่กินกับข้าว
ใส่ผงนัวใส่รสดีคันซื้อน้ำตาลปี๊ดมากกะกินกับข้าวนี่พี่น้องเฮ็ดจ้ะกินน้ำตาลกับข้าวกูผู้เฒ่าวันเฮาตะกี้แมะบ่ายข้าวบ่ายน้ำตาลปี๊ดแมะให้จ้อยมักกินเนาะค่ะเนาะข้าวเหนียวฮ้อนๆบ่ายน้ำตาลปี๊ดแซ่บตะดิผัดแค่น้อยกันพริกแกงเข้ากันชิมมันก่อนพี่น้องรสได้แล้วเรียบร้อยแล้วแซ่บแล้วพี่น้องเลยใส่ได้เลยตรงนี้จ้อยใส่หัวละผ้าหัวละผ้าอยู่สวนหลายหลายพี่น้องเลยหัวละผ้าหลายแต่ไส้หลายนะมันหลายค่ะทั้งหลายทั้งนั้นหลายค่ะพี่ลีหัวละผ้าอืมไหนบั่นมีแต่หัวละผ้าบ่บั่นเป็นจังไดบั่นเนาะเป็นไหนก็สิแซ่บตัวเนาะมีแต่หกหัวละผ้าเลยผันพี่น้องเลยนี่แหละมันจังหอมเนาะค่ะเนาะมันหลายไหมหัวละผ้าเยอะจ้อยไหมงามเห็ดเก่งเพ่งอยู่พี่น้องเลยอยู่สวนนี่นะคันนานี่นี่พักไม่บ่ได้ซื้อหรอกไอ้จ้อยอีสานพลังหลายค่ะหลายค่ะคนเลี้ยงพักอืมนี่แหละกินหัวละผ้าก็เป็นยาเนาะเนาะเป็นยานี่ประโยชน์หัวละผ้าเดี๋ยวจอยก็จะใส่ใบบักกูดกับพริกพริกซอยไว้เนาะใส่หลายกับบ่ได้พริกมันเผ็ดเห็นพวกขาวที่เผ็ดตะดินี่พี่น้องเอ้ยผัดแห้งๆกินพี่น้องแม่จอยบ่มักน้ำอุจุเนาะจอยผัดแห้งๆกินแล้วเด้อวันพี่น้องจ๊ะมาเด้อวันไปสิมากินน้ำหมี่แม่จอยอีสานพลังหมูสามชั้นผัดพริกแดงใส่หน่อไม้แล้วๆค่ะมาเด้อกระเด้อบ้านนี่ถ้าผู้ใดมักคลิปนี้อย่าโคตรไลค์โคตรแค่ให้ยายจอยอีสานพลังคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งดำพร้อมเพื่อสิได้พ่อคลิปใหม่ๆของยายจอยขอบคุณเด้อกระเด้อสวัสดีค่ะ